สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่14 ตุลาคม 2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าแรงกดดันจากภายในอาจจะทำให้ไทยเราเนี่ยมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนหยุดเนี่ยเราก็ยังปิดในเชิงบวกได้นะคะแต่ว่าวันนี้คงต้องจับตาดูเรื่องของการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎรนะคะว่าจะมีการนัดรวมกันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ในเรื่องการที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มแกนนำบางส่วนนะคะที่ปักหลักอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะตรงนั้นก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะยังไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายลุกลามแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการนัดชุมนุมกันของหลายกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายม็อบชนม็อบกันนะคะหรือว่าในส่วนของการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังคงมีความเปราะบางถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วเรายังคาดหวังว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างมีความเปราะบางเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจับตามองค่อนข้างใกล้ชิดถือว่าเป็นปัจจัยเด่นในวันนี้นะคะที่จะต้องตามสําหรับเรื่องของการเมืองภายในของเรานะคะจะทําให้นักลงทุนบางส่วนอาจจะมีการชะลอหรือว่าลดสัดส่วนการลงทุนลงไปนะคะในส่วนของประเด็นจากภายนอกนะคะก็มีทั้งบวกและลบนะคะในส่วนที่เป็นที่บวกเป็นที่ลบนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนสำหรับตัวโควิด -19 นะคะก็ออกมาสั่งระงับการทดสอบวัคซีนเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าพบว่าการทดสอบในเฟสที่3เนี่ยในจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด60,000 รายเนี่ยเพราะว่ามีหนึ่งในนั้นมีอาการข้างเคียงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบริษัทอื่นที่ทดสอบวัคซีนอยู่นะคะอย่าง AstraZeneca นะคะ Oxford เนี่ยก็ออกมายุติการทดสอบวัคซีนเป็นการชั่วคราวนะคะจนกว่าเขาจะเคลียร์ในเรื่องของอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นไมเนอร์หรือว่าเป็นเมเจอร์นะคะก็ถ้าเคลียร์แล้วว่าไม่ได้มีส่วนที่มีผลกระทบมากเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าทดสอบวัคซีนต่อไปนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบเล็กๆเข้ามาในตลาดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการทดสอบในส่วนของตัววัคซีนเนี่ยไม่ได้ผลิตกันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีความเข้มข้นหรือว่าในการทดสอบเนี่ยในจำนวนคนหมู่มากยิ่งขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงแล้วก็ต้องใช้เป็นระยะเวลาในการพิสูจน์ตรวจสอบหาข้อมูลเหตุผลกันอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะก็อาจจะสะท้อนภาพได้ว่าอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีวัคซีนขึ้นมาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแพลนที่อาจจะต้องจับตามองอีกกันนึงเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าในส่วนของวัคซีนตัวโควิด -19 เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหวังหลักๆของทั่วโลกนะคะเพราะว่าการดำเนินธุรกิจหรือว่ากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแบบปกติจริงๆเนี่ยได้หรือไม่ก็คงต้องมีตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือตัวเรื่องของวัคซีนตัวนี้นั่นเองนะคะในส่วนของประเด็น GDP โลกนะคะ IMF ล่าสุดมีการประกาศออกรายงานในการปรับตัวคาดการณ์ GDP โลกนะคะในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะคะในแง่ของการหดตัวในปีนี้เนี่ยจากการคาดการณ์ในครั้งก่อนเนี่ยมีการคาดการณ์ในครั้งนี้ว่าจะปีนี้จะหดตัวอยู่ 4.4% ซึ่งดีขึ้นกว่าการประเมินในครั้งก่อนก็คือรอบเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยการเติบโตก็จะชะลอลงนะคะมาอยู่ที่ 5.2% นะคะจากโดยรวมเนี่ยในรายงานพบว่ามี positive surprise จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอย่างเช่นในส่วนของสหรัฐอเมริกาในส่วนของยุโรปนะคะคือเดิมเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนคาดการณ์ของ IMF เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่มากนะคะแต่ว่าปรากฏว่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยพบว่าทางสหรัฐกับ EU เนี่ยมีความแย่แต่แย่ไม่มากเท่าที่คาดไว้ในครั้งก่อนนะคะในส่วนของจีนเองเนี่ยก็ถือว่ามี positive surprise ในเรื่องของการกลับมาทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้ดีและเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรหลักๆที่ทำให้คาดการณ์ในครั้งนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วก็คือจะเป็นตัวสหรัฐยุโรปที่แย่แต่แย่กว่าน้อยกว่าคาดนะคะส่วนในจีนเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าคาดแต่ในส่วนของ
ประเทศทางฝั่งเอเชียเองไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้อย่างอินเดียเม็กซิโกนะคะหรือว่าในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ดูมีการคาดการณ์ที่ดูแย่กว่าคาดนะคะอย่างของไทยเราเองเนี่ยคาดการณ์ก็ถือว่าติดกลุ่มว่าน่าจะหดตัวได้น้อยกว่าคาดจากคาดการณ์เดิมเนี่ยมองว่าปีนี้เราจะลบ7.7%นะคะปีนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเราจะลบเหลือ7.1%แล้วก็ในทํานองเดียวกันนะคะกับภาพใหญ่ก็คือคาดการณ์การฟื้นตัวในปีหน้าก็จะชะลอตัวลงเช่นกันนะคะว่าปีหน้าเราจะฟื้นตัวแค่4%นะคะจากเดิมคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวที่5%นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมของทางด้านการคาดการณ์ของ GDP โลกนะซึ่งต้องอัปเดตตามสถานการณ์ของตัวโควิด -19 ก็จะมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวการเปิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขทางด้านฝั่งจีนยังคงดีต่อเนื่องนะจีนต้องบอกว่าค่อนข้างดีอาจจะเป็นประเทศเดียวในประเทศหลักๆทั่วโลกนะที่จะมี GDP ที่เป็นบวกในปีนี้นะอย่างคาดการณ์ของ IMF เนี่ยบอกว่าจีนจะเติบโตที่ปีนี้อยู่ที่ 1.9% ซึ่งก็ดีขึ้นกว่าคาดการณ์ครั้งที่แล้วนะคะคาดการณ์ครั้งที่แล้วบอกว่าจะโตแค่จะโตแค่1%นะคะก็ดีขึ้น0.9%นะคะตรงนี้ก็ถือว่าจีนยังคงมีภาพของการฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะตัวเลขส่งออกล่าสุดของเดือนกันยายนก็มีการเติบโตต่อเนื่องนะคะที่ 9.9% นะคะจากเดือนก่อนหน้านั้นที่โตที่ 9.5% นะคะมองว่าความต้องการสินค้าฟื้นตัวต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศนะคะส่วนของกลยุทธ์ในด้านการลงทุนนะคะช่วงนี้เราแนะนำหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของ Earning Play เข้ามานะคะน่าจับตาสำหรับกลุ่มแบงค์นะคะที่จะมีการประกาศตัวผลประกอบการในไตรมาสที่3ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะหุ้นเด่นประจำวันของวันนี้นะคะมี2ตัวนะคะตัวแรกคือตัว MK Restaurant นะคะก็คือตัว M นะคะเราคาดการณ์ว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่2นะคะก็หากมองไปข้างหน้าในส่วนของ 3Q เนี่ยมองว่าน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากมาตรการของภาครัฐนะคะเรื่องของช็อปดีมีคืนนะคะในส่วนของตัวที่2นะคะเราแนะนำตัว Wise เข้ามานะคะ Wise Logistics เนี่ยเราคาดการณ์งบไตรมาสที่3น่าจะดีขึ้นนะคะประกอบกับมีบริษัทลูกในจีนนะคะเพราะฉะนั้นจะได้รับอานิสงส์โลจิสติกในจีนในเดือนกันยายนที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้นะคะโดยปรับตัวขึ้นจาก 52.2% นะคะเป็น 56.1% แล้วก็เศรษฐกิจจีนก็ดีต่อเนื่องขนส่งจีนก็ดีตามไปด้วยนะคะก็สอดคล้องกับเรื่องของ IMF ที่เราเห็นคาดการรายงานคาดการออกมานะคะส่วนพอร์ตโมเดลของเรานะคะเมื่อบ่ายวันจันทร์นะคะเราเทคโปรฟิตตัว STA ไปที่ 29.25 นะคะบวกไป 3.38% นะคะตอนนี้เหลือถือต่ออยู่4ตัวคือ CPO ปตท.สผ.ทิสโก้แล้วก็ตัว TVO นะคะหุ้นเทคนิคอลพิกวันนี้3ตัวนะคะประกอบไปด้วย ACE นะคะ BPP แล้วก็ตัว CRC ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีหุ้นเข้าใหม่นะคะ1ตัวนะคะก็คือสยามราชธานีนะคะหรือตัวย่อในหลักทรัพย์ก็คือ SO นะคะก็จะเข้าซื้อขายในเซตนะคะกลุ่มบริการนะคะโดยลักษณะการประกอบธุรกิจนะคะก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักนะคะก็คือธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรแล้วก็ธุรกิจให้เช่าและให้บริการนะคะซึ่งก็ได้แก่ธุรกิจบริการรถยนต์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการขาย IPO ครั้งนี้นะคะก็คือขาย IPO 85ล้านหุ้นนะคะที่ราคา6.50 บาทนะคะโดยจะนำเงิน IPO นะคะไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินนะคะรวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นนะคะที่อาจมีขึ้นในอนาคต350ล้านบาทและใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนกิจการในการขยายกิจการนะคะที่มีอยู่อีก177ล้านบาทค่ะสำหรับภาพรวมผลดำเนินงานครึ่งปีแรกนะคะก็รายงานกำไรสุทธินะคะอยู่ที่59ล้านบาทนะคะเติบโต 22.8% year on year ค่ะแต่หากไม่รวมกำไรนะคะจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์นะคะบริษัทก็มีกำไรปกตินะคะอยู่ที่ 48.3 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 18.9% year on year ค่ะด้วยแรงหนุนบวกจากรายได้จากการให้บริการหลักนะคะที่เพิ่มขึ้น 10.4% year on year นะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ส่วนนะคะคือรายได้จากการค่าบริการจัดหาบุคลากรนะคะซึ่งมีสัดส่วน 80-90% ของรายได้นะคะเติบโต 8.4% year on year และรายได้ค่าเช่าและบริการนะคะที่มีสัดส่วนประมาณ 10-20% ของรายได้นะคะเติบโต 29.5% year on year ค่ะส่วนที่2ก็เป็น gross margin ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจาก 17.36% ในช่วงของไตรมาส first half ปีที่แล้วนะคะมาอยู่ที่ 17.41% นะคะ
แต่อย่างไรก็ดีค่ะค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารที่ยังคงเพิ่มขึ้น 4.2% year on year แล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 33.5% year on year รวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น27.4% year on year ก็กดดันรายได้ลดปรับตัวลดลงนิดนึงค่ะในส่วนของความเสี่ยงการด้านการดำเนินงานนะคะทางบริษัทก็จะมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญอยู่ก็คือการขาดแคลนบุคลากรแล้วก็พึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญนะคะการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้านะคะการที่บริษัทไม่สามารถขายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าได้นะคะรวมถึงธุรกิจบริการรถยนต์ที่ให้เช่านะคะที่มีการแข่งขันสูงค่ะด้าน Market Consensus นะคะก็ประเมินราคาพื้นฐานอยู่ที่7 บาทถึง 7.20 บาทค่ะพรีวิวนะคะตัว M นะคะ MK Suki นะคะตัวไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะผลิตกลับมากำไรได้อีกครั้งนะคะหลังการเปิดร้านอย่างเต็มรูปแบบนะคะแม้เซมโซเซลกรอสเองเนี่ยควอเตอร์3ของ M เนี่ยแล้วก็ตัวยายูอิแล้วก็ลูกแหลมเจริญเนี่ยยังติดลบอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าดีขึ้นมากนะคะจากแบบ3ตรงควอเตอร์2เนี่ยประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยสำหรับ M เนี่ยคือควอเตอร์3เนี่ยก็ขึ้นมาเหลือลบ13 14นะคะยายูอิก็ลบ17 18นะคะขณะที่แหลมเจริญเนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างสูงอยู่นะคะประมาณลบ40นะคะเนื่องจากว่าแหลมเจริญเนี่ยก็ยังพึ่งพิงกับตัวรายได้ของลูกค้าต่างชาตินะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับเข้ามานะคะโดยในไตรมาส3เองก็มีปิดสาขาไปประมาณทั้ง10สาขานะคะในส่วนของทั้งกรุ๊ปนะคะตัวทำให้ตัวยอดขายเนี่ยคาดว่าจะลดลงไป 24% นะคะแต่ควอเตอร์ควอเตอร์เพิ่ม 45% ที่ 3,134 ล้านนะคะสัดส่วนยอดขาย delivery เนี่ยดีขึ้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก 7% นะคะจากโควิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4% นะคะทำให้ตัว margin โดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้คือถามว่าฟื้นตัวไหมฟื้นตัวนะคะแต่เทียบกับอดีตเนี่ยคงไม่สู้ไม่ได้นะคะคาดว่าอยู่สัก 65% นะคะตรงนี้ก็คือว่าดีขึ้นจากไตรมาส2นะคะตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกตินะคะเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคงที่เช่นพวกพนักงานอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มขึ้นนะคะจากการกลับมาจ่ายค่าเช่าตามปกตินะคะส่วนบริษัทร่วมเนี่ยคาดว่าทั้งที่สิงคโปร์แล้วก็เอ็มเซนโกเนี่ยขาดทุนอยู่นะคะแต่ตัวเลขเนี่ยน่าจะลดลง Q1Q เช่นกันนะคะคาดกำไรสุทธิก็คือไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่300ล้านนะคะลบ 46% เยนเยแล้วก็เพิ่มขึ้น 221% QQ นะคะการดำเนินงานที่คาดจะฟื้นตัวตามลำดับนะคะหลังกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็คาดว่า M เนี่ยจะได้ผลบวกนะคะจากมาตรการช้อปดีมีคืนนะคะที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ธันวาคม63นี้นะคะ M ก็จะได้มาผลบวกจากมาตรการดังกล่าวนะคะอย่างที่เคยเกิดจากรอบก่อนๆ นะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี64ก็คือ54บาทค่ะค่ะมาต่อในส่วนของตัวทองคำนะคะในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะเรามองว่าวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเห็นการพักตัวลงก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่หมดโอกาสในการที่จะดีดกลับขึ้นไประดับประมาณ 1,900 เหรียญสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการปรับตัวร่วงลงของราคาทองคำประมาณ 2% นะคะหลุดระดับแนวรับสำคัญบริเวณ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ลงมานะคะตรงนี้เนี่ยมีแรงกดดันนะคะจากการที่ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยที่มีการแข็งค่ากลับขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไหลกลับเข้ามาพักตัวนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยดีกลับขึ้นมาระดับประมาณ 93.55 จุดนะคะตรงนี้เนื่องจากมีความกังวลนะคะหลังจากรายงานเรื่องของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะหนึ่งในผู้ผลิตพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะประกาศระงับการทดลองวัคซีนเฟสสุดท้ายนะคะหลังพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการทดลองล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะตรงนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นแรงหนุนกับดอลลาร์อินเด็กซ์อีกครั้งนะคะประกอบกับคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF ล่าสุดนะคะที่มีการปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะจากหดตัว 4.9% ในประมาณการรอบเดือนมิถุนายนนะคะรอบนี้เนี่ยมีการปรับนะคะตัวเลขเศรษฐกิจนะคะตรงนี้เนี่ย GDP หดตัวลงเหลือเพียง 4.4% นะคะ
ก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคำในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่ายังคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็ยังคงเป็นความหวังต่อราคาทองคำในภาพระยะกลางและระยะยาวนะคะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าประธานส.ส.นะคะของสหรัฐเนี่ยจะปฏิเสธในเรื่องของข้อเสนอวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะ 1.8 ล้านล้านเหรียญที่เสนอออกมานะคะมองว่าน้อยเกินไปนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่คืนนี้เนี่ยจะมีรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะคะของสหรัฐประจำเดือนกันยายนนะคะคาดการว่าจะขยายตัว 0.2% นะคะก็เรียกได้ว่าขยายตัวน้อยกว่าครั้งก่อนนะคะที่ขยายตัว 0.3% ตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาเป็นไปตามที่คาดหรือว่าออกมาแย่กว่าที่คาดก็อาจจะเข้ามาช่วยหนุนราคาทองคำได้บ้างส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเราเลยมองว่าราคาทองคำเนี่ยก็ยังไม่หมดโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไประดับ 1,900 เหรียญสหรัฐอีกครั้งนะคะจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐสำหรับกรอบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำสปอตนะคะมองกรอบการเคลื่อนไหว 1,900 นะคะเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับ 1,885 แล้วก็ 1,875 ตามลำดับนะคะในส่วนของตัว GOZ20 นะคะเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตประมาณ6เหรียญ นะคะก็มองแนวต้านระดับ 1,906 นะคะแนวรับ 1,891 แล้วก็ 1,881 นะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะระหว่างวันเราแนะนำให้เทรดดิ้ง GOZ20 ในกรอบ 1,885 ถึง1,905 นะคะส่วนเทรนด์เทรดเนี่ยเราแนะนำให้ Wait and See ไปก่อนนะคะสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ